ติดต่อเจ้าหน้าที่ตำรวจได้นะคะส่วนอีกหนึ่งเหตุการณ์ที่เป็นอุบัติเหตุเหมือนกันนะคะเมื่อไฮโซบอสซึ่งเป็นอดีตแฟนหนุ่มดาราช่อง3เมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาก็ขับรถ BMW นะคะชนกับเสาไฟฟ้าจนรถเนี่ยก็เสียหายค่อนข้างที่จะหนักเลยทีเดียวเจ้าตัวตอนนี้ยังไม่ได้เข้าให้ปากคำกับทางเจ้าหน้าที่ตำรวจนะคะโดยมีการระบุสาเหตุว่าตอนนี้ยังบาดเจ็บอยู่เดี๋ยวไปดูความคืบหน้าประเด็นนี้กันนะคะที่สน.วิภาวดีค่ะกองบังคับการตำรวจจราจรนายกิตติพลประเสริฐโสภาหรือว่าไฮโซบอสยังไม่ให้ปากคำกับพนักงานสอบสวนนะคะหลังจากที่รถยนต์เก๋งยี่ห้อ BMW รุ่น 325i สีขาวหมายเลขทะเบียนช.ฟ.7777กรุงเทพมหานครพุ่งชนเข้ากับเสาไฟฟ้าอย่างจังนะคะบริเวณด้านหน้าสำนักงานหนังสือพิมพ์ไทยรัฐถนนวิภาวดีขาออกค่ะเป็นเหตุให้หน้ารถแล้วก็เครื่องยนต์เนี่ยพังยับเยินนะคะแล้วก็แผงเหล็กกั้นริมถนนถูกชนจนงอได้รับความเสียหายส่วนนายกิตติพลเนี่ยก็ได้รับบาดเจ็บนะคะที่หน้าอกดั้งจมูกแล้วก็แขนเพียงแค่เล็กน้อยประเด็นนี้เนี่ยทางพันตำรวจโทประทีปกาวินสารวัตรสอบสวนสน.วิภาวดีก็เปิดเผยนะคะว่าเบื้องต้นได้โทรศัพท์ไปหาพ่อและแม่ของนายกิตติพลนะคะซึ่งก็ระบุว่านายกิตติพลเนี่ยยังมีอาการบาดเจ็บอยู่ไม่สามารถที่จะเข้าให้ปากคำได้แล้วก็ยังไม่ได้ระบุว่าจะเข้าติดต่อให้ปากคำในวันแล้วก็เวลาใดเบื้องต้นทราบเพียงว่านายกิตติพลกำลังขับรถกลับบ้านนะคะเป็นบ้านพักในย่านแครายนั่นเองส่วนกรณีที่มีข่าวว่านายกิตติพลนั้นมีอาการเมาสุรานะคะไม่ได้ทำการตรวจสอบเนื่องจากว่าเมื่อนายกิตติพลถูกส่งตัวไปรักษาที่โรงพยาบาลนั้นจะต้องได้รับความยินยอมในการตรวจร่างกายทางแพทย์ได้ทำการรักษาภายนอกเท่านั้นค่ะจึงไม่ได้เก็บผลการเจาะตรวจแอลกอฮอล์ในเลือดนะคะอย่างไรก็ตามจะตรวจสอบกล้องวงจรปิดในจุดที่เกิดเหตุค่ะแล้วก็จะประสานนายกิตติพลเนี่ยเข้ามาสอบปากคำอย่างละเอียดพร้อมทั้งแจ้งข้อหาขับรถโดยประมาทเป็นเหตุให้ทรัพย์สินทางราชการเสียหายโทษปรับ 1,000 บาทแล้วก็จะดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปนะคะสำหรับนายกิตติพลหรือว่าไฮโซบอสก็เป็นคนรู้ใจของเป็นอดีตคนรู้ใจของนางสาวมัทธิราหรือว่าแยมตันติประสุทธิ์นางเอกสาวช่อง3แล้วก็เคยตกเป็นข่าวกับนางเอกมินพิชยาด้วยนะคะนะดูสภาพรถเรานี่แบบน่ากลัวมากเลยนะคะเอาละค่ะคุณผู้ชมครับ